ได้ใบสดนี่ก็กินได้ใบสดนี่ก็เคี้ยวสดๆเนี่ยค่ะเคี้ยวสดๆแล้วก็คือกินน้ำเข้าไปแล้วก็แบบไอ้กากก็คลายๆนิดนึงนะคะที่บริเวณสี่แยกบ้านจันทร์สี่แยกหลักก่อนเข้าตัวเมืองอุดรธานีซึ่งมีรถยนต์สัญจรผ่านหนาแน่นจะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าต่างๆทั้งพวงมาลัยผลไม้ของขบเคี้ยวน้ำส้มคั้นขายให้แก่ผู้ใช้รถที่จอดติดไฟแดงได้เลือกซื้อแม่ค้าบางรายส่งสัญญาณยกมือไหว้เรียกให้ผู้ใช้รถช่วยซื้อเพราะนั่นคือค่ากับข้าวและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆผัดที่รัฐบาลไทยปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท5ก็ทำให้ใบกระท่อมกลายเป็นสินค้าเด่นให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าตามสี่แยกบ้านจันทร์นำใบกระท่อมบรรจุถุงขายคู่กับน้ำส้มคั้นโดยชูสรรพคุณใบกระท่อมว่าบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายช่วยให้หลับสบายแก้อาการท้องเสียนางส้มแม่ค้าที่แยกบ้านจันทร์เล่าว่าปกติจะขายแต่น้ำส้มคั้นหลังข่าวปลดล็อกพืชกระท่อมและเห็นคุณประโยชน์มากกว่าโทษจึงนำใบกระท่อมมาขายโดยขายมาแล้ว6วันปรากฏว่าผลตอบรับดีมากมีคนที่สัญจรผ่านแถวนี้ซื้อไปหมดทุกวันซึ่งใบกระท่อมนั้นตนสั่งมาจากจังหวัดชุมพรสายพันธุ์ก้านแดงสั่งมาเป็นกิโลกรัมแล้วนำมาแบ่งใส่ถุงขายถุงละ 10-12 ใบขายในราคา20บาทเอามาขาย 4-5 วันเป็นไงกับน้ำส้มมันขายดีกว่ากันก็พอๆกันนะคะเพราะน้ำส้มมันขายมาปีนี้นานแล้วแต่ว่าเราเห็นใบกระท่อมมันฟรีแล้วก็เลยเอามาขายดูเพราะว่าปกติก็คือจะมีคนเฒ่าคนแก่เขาก็กินแก้พวกเป็นคนเป็นเบาหวานก็คือกินแล้วมันดีขึ้นน้ำตาลลดลงแล้วก็หายอย่างนี้นะคะเขาก็คือกินอย่างถูกต้องนะคะไม่ได้กินแบบว่ากินมากๆทำให้แบบเกิดอาการติดถุงที่ไทใช่แล้วก็บางคนปวดกระดูกปวดตามข้อแล้วก็มองไม่หลับอย่างเงี้ยก็กินวันละใบเป็นสองใบอย่างนี้ก็คือได้ค่ะกินเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองไม่ได้แบบว่ากินเพื่อแบบว่าทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ